ช้าแล้วตอนนี้เดินหาข้าวเช้ากินดีกว่าแล้วก็ดูว่ามีอะไรให้ดูเพิ่มเติมอีกบ้างนะครับต้นไม้ใหญ่มากเลยที่นี่นี่คือกาแฟนี่คือกาแฟมากาแฟหน้านี้ก็ได้หน้านี้ก็ได้ราจะไปดูเราจะไปดูที่ตรงนี้นี่ดูกาแฟหอมมากนะก็คนมือมาไม่กลางหลวงก็มากาแฟพี่สมศักดิ์จิ้มหนึ่งสามแบบดุใช่ไหมครับอันนี้สาที่แบบที่สิ้นมีบทกันสดสดแล้วก็เงี้ยบุญเยอะกว่ากาแฟถุงแบบโบราณต้มน้ำเดี๋ยวจะมากินย้อนเลยดิอันนี้มากับเขามาเฉพาะครอบครัวเองเนาะครับผมเอาไปอยู่เนี่ยตึงครอบครัวหมดเลยหมดเลยอ๋อดีเหมือนกันละไปยังพอแล้วเนี่ยคิดตึงบ้านกับปิ๊กมาแอลเมื่อก่อนนี้ผมเข้าใจคนเดียวไงครับเอาไปอยู่กรุงเทพเมืองเนี่ยเข้าใจคนเดียวนอนเป็นแม่ยิ้มพ่อแม่เนี่ยเดือดร้อนก็เมื่อก่อนคนแถวนี้บอกมีเขาเข้ากรุงเทพสักคนมีผมนะก็แบบเป็นเทียบกันที่คือดิฟนะออริจินอลนี่ในกาแฟไม่กาแฟนี่เขาปลูกเองเลยมั้ยข้าปลูกเองตัวเองล่าซื้อตัวกาแฟอยู่ที่เนี่ยถ้าปลูกเองคนเดียวบอกครับพ่อผมต้องส่งทั่วประเทศอ๋อบนตัวกาแฟมูลานี่ในสวนเนี่ยครับนี่ส่งเนี่ยใกล้เนี่ยผมส่งคือว่าอะไรครับส่งกาแฟเสร็จแล้วอ๋อครับนี่ก็ปลูกกาแฟกันหมดเลยกาแฟนี่มันน่าที่สุดยังไงใช่ป่ะก็คือชาวบ้านที่นี่ปลูกกันเองหมดกาแฟนี่พอใส่น้ำตาลกินได้เลยถ้าคนเดียวพอต้องใส่น้ำตาลถ้าคนเนี่ยถ่ายนาทีเนี่ยถ้าน้อยแยกกาดน้อยแยกกาดเติมน้ำได้ประมาณ2ลิตรไปแล้วก็เสียบปั๊บไฟน้ำตลอดแล้วกาแฟนี่เทลงไปเลยซอเลยหรือว่าซอหนึ่งเลยกาแฟดีอะไรนะกาแฟดีใครให้กินนะกินตลอดชิมถ้าบอกให้กินก็ชิมดูถ้าบอกให้มาฮ้อนก็ถ้าบอกให้มาฮ้อนอ่ะกาแฟดีถ้าใครมาเสียบปั๊บไว้ตลอดแล้วก็ทีนี้จะไม่หน่อยทีนี้มาจากมันไม่ขมแบบมันจะโตคุณอ่ะมันหอมมันหอมมันประมาณ 4-5 บาทบางทีจะหอมมากตัวทุนอ่ะแล้วก็ถ้าเขาซื้อกาแฟแก้วละ60ถ้าร้านนี้แก้วละ100ไปน้ำต้มกิโลหกสิบกลางหลวงน้ำมหาพิศวงกินกาแฟกันมีคนมาเที่ยวหาเยอะๆเลยคุณศักดิ์นะครับมากินกาแฟเนี่ยคุณศักดิ์มานั่งคุยกันแกคุยสนุกมากอันนี้เป็นที่คั่วกาแฟนะครับเดี๋ยวคั่วนี้ก็พี่สมศักดิ์แกบอกว่าแกก็จะคั่วทุกวันแหละแต่ว่าไม่รู้จะคั่วกี่โมงนะถ้ามาจังหวัดดีก็เห็นแกคั่วกาแฟทีนี้ที่เราชิมไปเมื่อกี้นะพี่สมศักดิ์เมื่อกี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบคนตัวตั้งตัวตีในการทำให้ที่เนี้ยมันกลายเป็นที่พักเป็นโฮมสเตย์แบบนี้นะฮะก็พี่แกก็จะมีคั่วกาแฟแล้วเนี่ยเราไปนั่งกินกาแฟอย่างเงี้ยเมื่อกี้อ่ะคือฟรีนะไปถึงปุ๊บแกก็จะชงให้เราไปบดมือไปทำอะไรเงี้ยแล้วก็ชงให้กินกาแฟหอมมากหอมแบบดีอ่ะไม่ต้องแบบคือถ้าใครชอบหวานก็ใส่น้ำตาลนิดนึงแค่นั้นเองโอเคเลยนะฮะมาก็แวะมาหาพี่สมศักดิ์แกนะครับไปดูแกคั่วกาแฟได้นะครับนั่งคุยประวัติแกเมื่อกี้แกบอกว่าเมื่อก่อนแกก็ลงกรุงเทพเหมือนกันตอนเป็นหนุ่มๆนะติดหญิงไปหาหญิงไปหาผู้สาวอะไรเงี้ยกินข้าวมีสุกินีสุกินกินซอสได้เหรอครับกินกับสลัดได้อ๋อกินสลัดนี่ถ้าผมชิมเลยได้ค่ะมันจะอีหยังเป็นไงเหมือนเลยที่จะซอยแล้วเจ้าล้าแล้วก็กินกับสลัดรสชาติเหมือนเลยก
ข้างในเป็นเม็ดไหมข้างในไม่เป็นรสชาติเหมือนอะไรเหนียวอ่ะคิดอยู่ได้ได้มันฟูฟูมันแบบเอามานี่เดี๋ยวกินเองเออกินสักอันหนึ่งกินสดๆนี่ก็ได้ยูเคยซื้อเม็ดมาปลูกกินสดๆที่นี่เหมือนคล้ายๆแตงกวานะดูรสชาติบอกไม่ถูกมันไม่เหมือนแตงกวามันกึ่งๆจะออกมาทางมันอะไรมันมีความมันๆนะมันจะคล้ายๆกำกึ่งระหว่างฟักทองกับแตงกวาที่กับสลัดมันเนื้อมันจะมาเหมือนฟักทองแต่มันไม่กรอบเท่าแตงกวามันจะมียานิ่งๆแล้วมันจะมันๆมียาเนาะแล้วกินกับสลัดได้แล้วขายโลเท่าไหร่20 บาทค่ะวันนี้ราคาถูกมากเรา20 บาทนี่จะดูมันใช่ไหมค่ะเขาไม่มีตัวราคานี่เลยรักษาสิถ้าถือกุเทนี่50-60มีเขียเทศราชินีไม่ได้นะมีแพ็คขายถุงละ10 บาทถูกนี่นะครับนี่คือซูกินีที่ชิมไปเมื่อกี้หน้าตาเหมือนแตงกวาซูกินีมาชิมมันดีกว่ามีเป็นทับไข่มันหวานมันเกิดไข่ด้วยมันแข็งน้ำตาลมันหวานครับอร่อยดีนะเราผ่านมาแล้วมันกรอบๆนะตอนกินสดมันยังไม่กรอบขนาดนี้อร่อยดีกะเพราหมูสับไข่ดาวต้มจืดต้มหมูสับชามใหญ่เนี่ยหอมหอมมันราคาถูกนะอาหารที่นี่หมูกระทะด้วยตอนแรกอยากกินแต่ไม่ไหวกะเพราหมูสับไข่ดาวดีไม่มีถั่วยาวอร่อยไม่หวานไม่เจอที่น้องสุกเวิร์กมากเวิร์กมากราคาถูกปริมาณเยอะอร่อยมาเที่ยวที่เนี่ยค่าใช้จ่ายไม่แพงเลยห้องพัก4 คนใช่ไหมอย่างช่วงโลอย่างเงี้ย 1,000 บาทแต่ถ้าเป็นช่วงไฮซีซั่นก็จะ 1,500 บาทนะครับอาหารก็ราคาอย่างเงี้ยอย่างที่เห็น40บาท50บาททั่วไปกินได้สบายตื่นเช้ามาไปหาพี่สมศักดิ์ไปกินกาแฟสดนะกาแฟแก่คั่วเองสดกับมือนะฮะเลยจากแม่กลางหลวงขึ้นมานะครับระยะทางไม่ถึง10กิโลก็เป็นเส้นหลักนะฮะที่ถ้าไปทางนี้เราก็จะขึ้นไปดอยอินทนนท์ไปบนยอดนะก็จะมีจุดขายของนะครับเพราะว่าตลาดมูเซอร์มีผักมีอะโวคาโดถ้าช่วงสตรอเบอรี่ออกก็มีสตรอเบอรี่นี่มีลูกคัพมีผลผลิตทางการเกษตรของชาวมูเซอร์ที่นี่นะครับหรือว่าคนที่อยู่ที่นี่นะขวดนี้ตามดีๆกันนะถ้าไม่ใช่แล้วเพิ่งเจ๊นะ23.50ขวดนี้มาขยับแล้วนี่คือใหญ่ๆที่เกี่ยวน่ะมันติงโกเกียมันติงโกเจนือทอเกียซื้อไปฝากได้ค่ะนี่เตรียมหมดท่าทางเดี๋ยวเรามาซื้อไปเลยยังไม่ซื้อเลยถ้าของแม่เต้นะก็ต้องซื้ออย่างนี้นี่คือน้ำผึ้งซื้อขยายไปเลยอันนี้มันของที่ไหนของแม่ห้องสองอันนี้มีตัวผึ้งอยู่ข้างในเดี๋ยวมาให้ดีแค่ไหนไม่เป็นไรเนาะมีบ้านพักด้วยอยู่ใกล้ๆกับตลาดฮงเซอร์เมื่อกี้น่ารักดีไม่แพงมีแวะซื้อกาแฟกาแฟเดี๋ยวเรามาอุดหนุนนะครับมาตรงนี้อันนี้กาแฟไม่กาแฟที่ไหนของที่นี่เลยคนเมืองค่ะคนยังมันอยู่บนนี่
ก่อพระเจ้าตีเปิ้นแต่ว่าถ้าบุญนี่เปิ้นจะเป็นปลาสเปดอันนี้เหมือนงามเนาะอันนี้บางงามแต่ถ้าเป็นหูข้างนี่ไอเฮียนมานี่ลืมเลยเอากินได้ก็พอแล้วแต่ว่าถามว่าแต่ว่านี่เนียนอาจจะบางงามอันนี้บนฐานคนทีห้าปุ๊บด่านแฝดเลยด่านเปิดแล้วทีนี้คนเขาก็ต้องนี่นี่แวะร้านกาแฟร้านเหมยขาบอินกม31ป้าพรแวะมาอุดหนุนได้เนี่ยมีที่พักอย่างนี้ด้วยเขาบอกว่าไม่กี่ร้อยถ้าแบบไม่อะไรมาก300ห้องน้ำรวมอยู่ใกล้ๆกับตลาดฟูเซอร์ที่แวะเมื่อกี้